๋อแล้วไงจังหวะราศีคนเรามันจะดังไงโอ้โหแม้ละครมาขนาดงานเพลงเนี่ยนะก็ยังไม่ค่อยได้ออกนี่ยังดังขนาดนี้แม่ยกก็มีตั้งเยอะพูดถึงเยอะมากละคร2เรื่องนี่รอดูดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเรื่องข่าวพี่ดาวอ่ะดิเอาไม่จบก็งกไปเออเป็นไงคือสรุปว่าพี่ดาวคือพี่สาวที่ดูแลพี่ดาวเป็นคนดูแลน้องๆอยู่แล้วตามที่เราเป็นข่าวใช่ครับพี่ดาวเด็กไม่มีอะไรหรอกพี่ดาวกระแสเพลงใช่ไหมเด็กเยอะต้องเด็กอะไรเด็กที่กันดูแลเด็กเยอะเด็กไม่กลายเป็นพี่ในวงการไงช่วยเหลือน้องๆไงเจ๊ดังเบียร์นี่ก็ดันเบียร์ขึ้นมาได้คนแล้วนะแล้วก็มีเป็นเจ๊ดันแล้วหรอเนี่ยโอ้ยเขาพี่ดาวไม่ได้หรอกสวยแล้วล่าสุดเห็นไหมเขาหาว่าฉันชอบเด็กเฮ้ยเอ็มบีครั้งแรกมาปั๊บชอบมากเลยนะโดนเลยอ่ะคิดได้ไงเอาเจ้อ้อยมาเออเป๊ะมากเลยคนชมเลยพี่วัดในเวทีไทยพี่ส้มดูเฮ้ยเปิดฉากมาเป็นเจ้อ้อยจะใช่เลยเพราะพี่อ้อยเขาเรื่องนี้อยู่แล้วปล่อยครับพี่อ้อยเข้าไปเอามาเรื่องน้องเอ็มไม่มีอะไรพี่ดาวก็เป็นพี่สาวในวงการใช่ไหมสเปคหญิงในดวงใจของน้องเอ็มเอ็มธนวัฒน์แบบไหนเฟยอ้ำยาหญิงหรือว่าจะเป็นชมพู่อารียาอะไรเงี้ยแอมเงี้ยชอบแบบไหนชอบแบบไหนเหรอจริงๆเป็นคนชอบผู้หญิงจริงๆเป็นคนชอบผู้หญิงเยอะๆมากกว่าอายุเยอะอายุเยอะเหรอใช่เยอะกว่าแล้วพี่ดาวก็ใช่อ่ะสิอุ้ยมันตรงเลยครับไอ้นิวตันวิธีมึงจะเข้าเรื่องอย่างนี้มึงต้องบอกว่ามึงเลี้ยวนิดนึงเออโอ้โหที่พูดแล้วผมไม่ถูกเลยอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ดาวหาผมช่วยโปรโมทเองครับอะไรอย่างงี้ชอบอายุเยอะๆประมาณนั้นทำไมอ่ะไม่ต้องดูแลหรือว่าไงเขาดูแลเราครับเขาดูแลเราเขาดูแลเราเออเขาชอบให้คนดูแลอะไรอย่างเงี้ยชอบให้คนเอาใจเออแต่บางทีประสบการณ์ก็เยอะไงเออนี่ผมขอจำเมินสายข่าวเหรอสายข่าวตรงไปเตียงไงฮะไปเตียง12เป็น12ไปเตียงเลยมาทีนี้ก็วางแผนไว้ยังไงคอนเซ็ปต์ในค่ายเนี่ยแสงระวีที่ระวังไว้อืมสำหรับเขาเอาวางลูกนี้ปะเขาวางลูกนี้เลยปะจริงถูกใจปะซิงเกิลที่2ใช่ไหมถูกใจเอ็มไหมพี่ถามตรงก่อนถูกใจไหมโอเคครับโอเคสำหรับชอบปะชอบเรื่องเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเงี้ยโอเคเพราะตัวมันโดนเนาะใช่โอเคเป็นในแนวที่เป็นแนวที่คือไม่ลูกทุ่งบางทีอ่ะคือเราร้องลูกทุ่งแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรก็ลูกทุ่งไปหมดเอออะไรก็ลูกทุ่งไปหมดไม่ต้องเราด้วยไม่จำเป็นต้องแบบใส่ผ้าไหมอะไรเงี้ยมันใช่ไหมแล้วเข้ากับวัยไงใช่เข้ากับวัยกระแสเพลงดีได้เป็นไงไปอันทีนี้ถ้าเผื่อแฟนเขาอยากติดต่องานต่างๆทำไงก็ยังรับงานได้อยู่ไหมเอ็มก็ยังรับงานได้อยู่ฮะก็โทรไปที่บริษัทจริงๆมันก็มีครึ่งกันเนาะนี่ไงนี่ไงเบอร์ถึงสองเบอร์บริษัทเบอร์มือถือด้วยนะถูกปะใช่ใช่ถึง2 9 2 9 1 3 1 1 0 8 1 1 9 8 8885นะครับนี่ไงก็ส่ง SMS มาทักทายน้องครับเพราะตอนนี้ก็คือว่าละครตอนนี้จ่อแล้ว2เรื่องครับนะเป็นพระเอก1เรื่องเข้าคอนเซ็ปต์เลยใช่ครับก็เป็นพระเอกอีก1เรื่องก็หลายคนคู่ๆกันหลายคู่นะประกบโอ้ยมี2ลง2ล้านโอ้ยรุ่นใหญ่เลยนะรุ่นใหญ่เลยแบบค่อนข้างระบบห่างตัวเองมากเรียนหนักยากมั้ยยากโอ้โหยากมากคือสำหรับอยากเจอครูคนไหนที่สอนเรื่อง acting ให้อ่ะตอนเนี้ยคือเอ็มยังขาดเรื่องอะไรร้องไห้อย่างงี้ป่ะไม่ค่อยมั้งผู้ชายไม่คือตอนเนี้ยบางครั้งเราเล่นเนี่ยพอเราอยู่บนเวทีเรายังติดมาดในการหล่อเกินไปเรายังแสดงมาต้องทิ้งใช่คือต้องทิ้งเลยคือไม่จำเป็นต้องหล่อใช่ต้องเป็นสวมบทนั้นจริงๆใช่ไม่จำเป็นต้องหล่อแต่ก็โอเคก็เรียนแล้วดีขึ้นเยอะเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากเรียนกับครูเงาะมากเพราะว่าแต่ว่าให้เขาติดต่อเรียบร้อยแล้วจริงไหมจะหูเจอครูเงาะเออที่จะบอกให้นายเอ็มเออที่ดังมากครูเงาะนี่นะฮะตอนนั้นเคยเจอคุณหม่อมน้อยเคยเจอหม่อมน้อยตอนที่งานแถลงข่าวเรื่องไออะไรนะเรื่องที่โป๊ะของเขาอะจันดาราจันดาราแล้วเป็นไงหม่อมก็โอเคเขาบอกว่าเออเข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นแบบพิเศษอะไรเงี้ยรู้จักกันก็คือตอนนี้คืองานเพลงไม่ต้องห่วงรอบไปของเขาอยู่แล้วงานเพลงแต่ว่าตอนนี้ละครมาคู่ไงก็ได้โปรโมทเพลงเนี่ยทำไมไม่แต่งไม่ร้องเพลงกับเพลงละครไปเลยแล้วได้ร้องป่ะใช่หมดรับเป็นละครไปเองไงฮะได้ร้องเลยร้องอะไรนะละครประกบใครนะตอนนั้นตอนที่ถ่ายไปแล้วเป็นเดโมนี่คือเอมมี่จากเขาแต่ล่าสุดนี่คือเปลี่ยนก็อาจจะมีเปลี่ยนตัวเนาะในจังหวะเวลาของการไม่ลงล็อกอ่ะใช่ครับไม่ลงล็อกเนาะคือบอกแล้วว่าละครมันใช้เวลามากแล้วก็เพลงก็ต้องแต่งใหม่เพิ่มใช่ก็ต้องแต่งเพลงให้เกี่ยวกับเพราะมันเป็นละครเพลงอ่ะมันก็ต้องซึ่งมันก็ต้องขายเพลงด้วยใช่ไหมครับผมอ่ะนะครับพอทำคล้ายเพลงเนี่ยมาเรื่องของเจ้าชายเพลงลูกทุ่งบ้างก็ทำเพลงคล้ายพี่ก๊อตอ่ะเขาบอก MOMV เนี่ยผมดูตอนแรกเหมือนคิดเอ้ยพี่ก๊อตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแนวของเขาแน่จริงอันนี้เราตอบให้เลยนะเยอะจริงๆจริงๆให้น้องก็เขาได้ไงคือแค่แต่ลูกได้จริงลูกเขาได้แต่จริงๆแล้วไม่อยากให้แบบไปเทียบกับพี่ก๊อตอะไรเงี้ยเพราะว่า
เราก็เป็นตัวของเอ็มธนวัฒน์ดีกว่านะครับเป็นตัวของเราเพราะว่าพี่ก๊อตนี่โหเขาเรายกให้เขาเป็นครูไปแล้วนะพี่ก๊อตเป็นครูไปแล้วคือแบบอะไรที่เราสามารถเอาเยี่ยงเขาได้อ่ะซึ่งมาพัฒนาในตัวของเราได้แต่พี่ว่าพี่ก๊อตก็ชอบนะถ้าเผื่อมีน้องสักคนนึงที่มองเหมือนพี่ก๊อตเป็นไอดอลแล้วบอกว่าเป็นแนวของตัวเองนะแต่หมายถึงว่าดูสิ่งพี่ก๊อตทำอ่ะแล้วเราก็มาปลูกตรงเนี้ยเรื่องโชว์เรื่องอะไรพี่ชอบนะใช่ผมก็ชอบนะแต่ว่าการโชว์จริงๆแล้วมันต้องใช้คนเยอะมันต้องการที่ควบคุมพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันเต้นซ้อมอะไรอีกใช่บางทีเราก็ต้องมีผู้ช่วยเราก็ต้องหาบางทีอย่างเรื่องเต้นเงี้ยเอ็มไม่เก่งเลย อะไรเงี้ยคือแบบคือมันไม่ได้เลยอ่ะซึ่งเราก็ได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยลองสอนนิวตันเต้นสักเพลงหน่อยเฮ้ยเต้นต้องให้เดนเซอร์เอ็มดีกว่าพี่ๆเขาเต้นเก่งมากของก็ดูว่าบางทีมันก็จะมีจังหวะนะในงานมองนะเดนเซอร์เขาใช่อย่างที่มาวันนี้พี่โก้พี่อันนี่ก็คือจะเต้นอยู่กับเอ็มก็คือจะมีเทคนิคใช่ป่ะใช่คือเขาจะมีเต้งเต้งมานี่หน่อยสิมานี่ไม่มีมานี่หน่อยดิเออมาสอนนิวตันพี่หน่อยล่ะทั้งสองคนเลยมาเร็วๆมานี่อย่างพี่โก้พี่อันนี่เขาก็จะเต้นนิวตันแบบปึ๊บคือหน้าจำได้เลยไปทุกที่เลยเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรให้เอ็มเขาจุ่มได้ป่ะใช่เขาจะดูเรื่องมาฝั่งนี้คนฝั่งนี้คนดูเทคนิคอ่ะบางทีโอ้ยผมชอบกางเกงเขาจังเลยอ่ะบางทีพี่เขาจะบอกลายว่าเต้นบางทีมันมีเทคนิคใช่ไหมจะบอกน้องยังไงวิธีการสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่วิธีการสอนน้องอย่างงี้ดูบล็อกเรานี่บางทีมันเพลงเร็วใช่ป่ะก็จะดูบล็อกเกมในแต่ละพาร์ทของเพลงนะครับว่าเหมือนโมน้องทำอะไรแล้วก็โซโล่ให้น้องเต้นบางทีการอัพฮู้นี่มันช่วยกระตุ้นนะบางทีใช่ไหมบางทีจังหวะฮู้ของพี่เขาดิพี่ว่าช่วยนะช่วยมันทำให้ดูมันเร็วแบบดูแบบแข็งแรงดูสนุกดูแบบมันขึ้นเชียร์อัพใช่ไหมไม่มันเปิดแล้วไม่ติดนะไม่ติดนะเอาติดคุยด้วยกันนี่ก็ได้มาอันนี้ชื่ออะไรนะพิโก้ครับโก้เท็กเจอร์นี่คือหนวดใช่ปะโก้มีบ้างนิดหน่อยเออนี่โก้อันนี้นั่นชื่ออะไรพี่อาร์ตอันนี้พี่อาร์ตใช่ปะอาร์ตที่ถักหัวที่สวยมากเลยฝั่งเนี้ยชอบอ่ะอันนี้เป็นคอสตูมนี่เยอะมากพี่วอนเขาคอสตูมให้เลยใช่ป่ะใช่นี่พี่นี่ทำคอสตูมเลยเอาดูคอสตูมเฉพาะเลยคืออาจจะไม่ได้ทำให้เอ็มคือจะทำคนอื่นถ้าจะจ้างก็ได้โอ้ได้เหมือนกันนี่นะดูแลคอสตูมต่างๆเนาะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้น้องเข้ามาถึงตรงนี้เป็นไงมีอะไรจะบอกน้องการพัฒนาของน้องเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่จะชมนะไม่ดีตั้งแต่ได้ทำงานกับน้องมาครับก็มีทั้งต้องพัฒนาขึ้นด้วยแล้วก็ที่ดีแล้วก็มีด้วยอะไรเงี้ยครับก็จากวันแรกที่รู้จักกันมาจนถึงตอนนี้ก็น้องก็โอเคขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ชั่วโมงบินที่น้องผ่านไปแต่ละครั้งอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคจริงแต่จริงผมดูแต่ MV แรกเอาไม้ด้านโน้นบ้างเดี๋ยวมันมา2คนแล้วที่พูดคนเดียวใช่เลยพี่อาร์ตคอสตูมอาร์ตด้านโน้นเป็นไงบ้างคอสตูมอย่างน้องนี่ลุคอย่างเงี้ยหลายคนมองว่าน้องสไตล์อย่างไงเหมือนพี่ก๊อตไงหรือว่าเรามองว่าอย่างงั้นป่ะความจริงก็เขาก็มีบุคลิกส่วนตัวนะครับเขาจะอย่างแป๊บนึงนะครับอย่างพี่ก๊อตเขาจะดูเป็นเจ้าชายลูกทุ่งก็ดูเท่อย่างเอ็มเขาก็จะมีลุคขี้เล่นเป็นเด็กวัยรุ่นนิดนึงไม่ได้เล่นขี้นะครับพี่เนี่ยก็ตกอย่างนี้โอเคมันต้องอย่างนี้น้องเอ๋ยฟิลเสื้อผ้าเขาก็จะสบายๆหน่อยไม่ถึงขนาดต้องแบบเนี้ยบขนาดนั้นไม่แต่หุ่นเขาดีอยู่แล้วใช่ป่ะดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่าเดิมมันก็ทำให้เราวางคอสตูมได้ง่ายและดีใจแม่น้องเขาพัฒนาการอย่างนี้ก็ดีครับรู้เต้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนนี้ไม่ตรงจังหวะเลยแต่ก่อนต้องคอยสะกิดต้องคอยครับว่าเราขึ้นต้องถอยต้องคอยสะกิดอยู่ตลอดแต่ก่อนแต่หลังๆเริ่มดีขึ้นนี่ไงนะครับแล้วเป็นพระเอกละคร2เรื่องแล้วเป็นไงน้องไปไกลกว่าที่คิดเลยก็ไปไกลกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถือว่าดีครับความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้ก็มีอะไรจะขอบคุณพี่อ่ะใกล้ตัวก็เอ็มต้องขอบคุณสำหรับพี่โก้แล้วก็พี่อาร์ตด้วยซึ่งได้แนะนำในสิ่งที่ดีให้เอ็มมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านเสื้อผ้าหรือหน้าหรือทรงผมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราดีหรือไม่ดีใช่ไหมบางทีตัวเราดูตัวเราไม่ได้แต่ถ้าลองคนอื่นอ่ะสามารถที่จะดูเราว่าดีไหมแล้วจะมีคอสตูมมีคนผู้ช่วยไปเพื่ออะไรถูกไหมใช่ไหมก็เอ็มต้องขอบคุณพี่โก้พี่อาร์ตก็เป็นกระจกให้ใช่นี่ทุกคนแบบว่าเอ็มบอกช่วยก็คือแบบทุกคนมาช่วยเอ็มตลอดนะโอเคนะขอบคุณทั้งสองคนนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมโชว์เนาะนี่ครับนี่คือพี่อยู่กับพี่เอกไง
เนี่ยคือหนวดเขาหนวดเสน่ห์เนี่ยคือไม่คิดจะตัดนะหนวดว่าหลังย้อมขาวไปหนวดอ่ะเออจะได้เด่นๆดังๆอ่ะทีนี้ผลงานของเราบ้างอ่ะวันนี้แฟนๆสมหวังและอยากเจอนานๆจะได้ตัวมาทีอ่ะมีอะไรที่จะฝากแฟนๆฝากผลงานมีดาวน์โหลดด้วยนี่ของเราเนี่ยใช่อะไรนะจำไม่ได้คือให้เล่นละครมันจำบทได้ไงคือเล่นพระเอกไปสองเรื่องแล้วไงงานเพลงต้องดูมาพี่ช่วยเออนี่ๆดีกว่าเป็นฟูซองเป็นฟูซองใช่เป็นเพลงเลย AS ดอกจัน888ไงพี่ช่วยพูดนะอ่ะพี่ตันช่วยน้องละกันเออแล้วก็มีอะไรก็เป็น D-tag ก็เหมือนกันดอกจันดอกจัน888เหมือนกันคือถ้าเป็น AS D-tag เนี่ยดอกจัน888ครับแต่ถ้าเป็น True เนี่ยกด2222มันจะมีรหัสเพลง2222 4ตัว24ตัวด้วยใช่แล้วก็โทรออกแล้วก็จะมีคนรับสายครับก็บอกเป็นเพลง M เลยใช่เอ้ยได้ๆครับผมแล้วก็งานแสดงเนาะ029291311นะครับแล้วก็081อยากใส่เบอร์ส่วนตัวยังเลยอ่ะ8885เบอร์อะไรเบอร์อะไรเฮ้ยเอาที่เบอร์อะไรเฮ้ยจริงๆไม่ดี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 เดี๋ยวโอ้โหไม่ได้นอนเลยนะไม่เออไม่ได้นอนเลยนะอยากจะวัดกระแสไม่ว่าตี3ตี4อ่ะปึ้มๆๆไม่กลัวอย่างนี้ดิโทรมาไม่มีอะไรมากหมดเวลาแล้วเหรอมีหนึ่งเพลงใช่ไหมมีหนึ่งใช่มีหนึ่งเพลงวันนี้สาวบ้านเกษตรอยากฟังอยากฟังฝากสำหรับแฟนเพลงไว้ด้วยเนาะได้ครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้ด้านโน้นครับรอด้านโน้นนะน้องเอ็มนะครับของเรานะครับพร้อมแดนเซอร์คู่ใจนะครับวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับไอโซเรนเนตันไวพร้อมไหมเอาไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆไม่มีเวลาอยู่อันนี้ดีๆเดี๋ยวนะพร้อมนะสองมือพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไอซูลินนิวตันไว้แล้วนิวตันโทนี่ตีไม่ได้เหรอหนีไปที่เท้าเออหนีไปที่ตูดโอเคไอซูลินครับหนูได้3รอบเลยบีทาเก้นครับนี่นะครับผมนะคอร่าเฮลไตลาจีน่านิวตันบริษัทน่ารักทีร่านนตันยาจุดกระยุงตาห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงทีพัสแอคทีบ็อกแอนด์สลิมจ้าเออว่าถ้าสวยเชียร์นะ อะตอนนี้นะฮะกำลังเนรมิตกันอยู่ด้านโน้นนะครับกับเขาเรียกว่าอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังมาแรงมากนะครับงานละครเนี่ยก็ฝากน้องชายคนนี้ด้วยนะครับก็คือรวมถึงแดนเซอร์คู่ใจ2 คนที่ประสบการณ์นี่เขาเก่งอยู่แล้วถูกต้องนะครับก็วางเห็นน้องมาแต่แรกนะครับส่งเลยเนาะ okay. ขอบพระคุณครับเวลาเกิน พบกับน้องเอ็มธนวัฒน์และน้องครามวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับแม่สาวพันเกษตรไปออกเดทเขตไหนคนดีทรงผมก่อนนำสมัยให้ไล่ไล่ไล่หลากสีสายเดียวต้องเหลียวทุกทีเล่นทำใจพี่จนมีปัญหาจะไปเที่ยวไหนพี่ถามใจสักหน่อยมาเจอบ่อยๆคอยใครกันดาความสวยน้องไม่เป็นสองงามพองดุดเมฆคลาได้ปุ๋ยดีหรือมีสูตรยาถึงงามโสภาดารายังอายเป็นลิ้นจี่คงมีหลายรสคงความสดรสชาติแปลกใหม่หากเป็นสตรอเบอรี่คงมีสีสันสดใสคงมวกตึงตึงลูกใหญ่ได้กินเมื่อไรไม่เบื่อเลยนะดูอิ่มอวบอันแม่สาวพันกระเซช่วยอัปเดตเสกรักเข้าตายอมรับทุกราได้เห็นตื่นเต้นดังเจอนางฟ้ามีแฟนหรือเปล่าควันตาทำไมตีตราจะขอซื้อผ่านเ
ความสดรสชาติแปลกใหม่หากเป็นสตรอเบอรี่คงมีสีสันสดใสมุ้งขวบตึงตึงลูกใหญ่ได้กินเมื่อไรไม่เบื่อเลยนะดูอิ่มอวบอันแม่สาวพันกระเซช่วยอัปเดตเสกระเข้าตายอมรับทุกระได้เห็นตื่นเต้นดังเจอนางฟ้ามีแฟนหรือเปล่าควันตาทำไมตีตราจะขอซื้อ